ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ5วิธีคลายเครียดแบบได้ผลทันใจแต่ไม่ค่อยมีใครรู้ความเครียดเป็นเรื่องของหลายคนที่ต้องเผชิญบางคนเครียดโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองเครียดรู้ตัวอีกทีก็เมื่อสภาพร่างกายฟ้องว่ากำลังเข้าสู่สภาวะเครียดสะสมเข้าให้แล้ววิธีคลายเครียดจึงเป็น How to ที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นบางอย่างใช้ได้แต่บางอย่างก็ไม่มีเหตุผลเอาซะเลยยกตัวอย่างเช่นเครียดเมื่อไหร่ให้กินของหวานแล้วจะหายเครียดซึ่งวิธีก็ได้ผลแต่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและมีโอกาสที่โรคอื่นจะถามหาได้ง่ายด้วยแม้จะมีงานวิจัยรองรับว่าอาหารจำพวกโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจำพวกแป้งและน้ำตาลมีผลทำให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจริงแต่ก็ไม่ใช่วิธีที่แพทย์หรือนักโภชนาการแนะนำอยู่ดีหรือจะเป็นวิธีแก้เครียดอย่างการหายใจเข้าหายใจออกยิ่งทำยิ่งผ่านให้เครียดหนักขึ้นทำอะไรก็ไม่ถูกมือสั่นตัวสั่นซึ่งการแก้เครียดด้วยการหายใจเข้าออกแม้จะได้ผลแต่ก็ยังไม่ทันใจเท่า5วิธีต่อไปนี้บอกเลยว่าทำแล้วหายเครียดในบัดดล 1. เลิกคิดความเครียดส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราคิดวนไปเวียนมาอยู่กับเรื่องเดิมๆยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราเครียดได้อีกก็คือการเลิกคิดแต่อยู่ดีๆจะเลิกคิดไปเลยก็คงทำได้ยากดังนั้นจึงต้องใช้วิธีหันเหความสนใจหรือพุ่งสมาธิไปที่อื่นแทนเพื่อให้เลิกคิดเรื่องเดิมๆที่ทำให้เราเครียดไปซะการหันเหความสนใจนี้จะต้องหันเหไปหากิจกรรมหรืออะไรที่เราชอบเป็นพิเศษหรืออย่างนั้นจะไม่มีทางหันเหความสนใจได้ผลเช่นคนชอบฟังเพลงถ้าเครียดจนเลิกคิดไม่ได้ก็ให้เปิดเพลงที่ชอบฟังร้องตามหรืออะไรก็ว่าไปวิธีนี้จะทำให้หายเครียดไปได้ทันที 2. ออกกำลังกายหลายงานวิจัยระบุว่าการออกแรงสักเล็กน้อยส่งผลต่อการลดอารมณ์ทางด้านลบและเพิ่มอารมณ์ด้านบวกให้มากขึ้นยิ่งมีการวางแผนให้เหมาะสมก็จะยิ่งได้ผลมากขึ้นด้วยเพราะการออกกำลังกายแม้จะเป็นเพียงการออกแรงนิดหน่อยก็ช่วยให้ร่างกายคลายจากความตึงเครียดไปได้มากเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกเครียดเรามักจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเองแต่ในทางตรงกันข้ามการออกแรงออกกำลังทำให้ร่างกายได้ขยับได้หลุดพ้นจากโฟกัสในแง่ลบของตัวเองทำให้ความตึงเครียดที่มีอยู่ลดน้อยลงและที่สำคัญนะครับในระหว่างออกกำลังกายร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งการหอบการหายใจชีพจรเต้นเร็วขึ้นส่งผลต่อสภาพจิตใจโดยอัตโนมัติ 3. นวดผ่อนคลายความเครียดมักส่งผลโดยตรงกับร่างกายทำให้เกิดกล้ามเนื้อตึงปวดหัวปวดต้นคอปวดตามร่างกายได้ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการคลายเครียดก็คือการนวดเพื่อผ่อนคลายซึ่งนอกจากจะทำให้อาการปวดตึงต่างๆหายไปอย่างกระทันหันยังกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตเพื่อเป็นการรีเฟรชร่างกายให้รู้สึกดีขึ้นด้วยการนวดผ่อนคลายนี้สามารถนวดด้วยตัวเองหรือให้ผู้เชี่ยวชาญนวดก็ได้โดยบริเวณที่เน้นเป็นพิเศษสำหรับการนวดผ่อนคลายก็คือจุดกลางระหว่างคิ้วจุดใต้หัวคิ้วจุดขอบกระดูกท้ายทอยต้นคอและบ่าเนื่องจากบริเวณเหล่านี้เป็นศูนย์รวมกล้ามเนื้อเมื่อเครียดก็จะตึงดังนั้นการนวดเพื่อให้จุดดังกล่าวได้ผ่อนคลายจึงเป็นการขจัดความเครียดได้ดีทางหนึ่ง 4. ตั้งสติสติเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกเรื่องแต่คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันและไม่เคยรู้เลยว่าการมีสติสามารถหยุดความเครียดได้เพราะสติคือความรู้สึกตัวความนึกขึ้นได้หากไม่มีสติก็แปลว่าเราไม่ได้รับรู้ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในกรณีนี้คือเมื่อเกิดความเครียดก็จะปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งอยู่ในสภาวะเครียดต่อไปโดยไม่รู้จักใช้สติฉุดตัวเองออกมา
นอกจากการตั้งสติแล้วสมาธิก็สำคัญการทำสมาธิก็สามารถคลายเครียดได้ด้วยเช่นกันเพราะเพียงแค่เพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจวัตถุเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะเกิดความสงบหยุดความคิดได้และเมื่อสมาธิถูกพัฒนาให้ลึกขึ้นไปจิตใจก็เอาชนะทุกอย่างเอาชนะความทุกข์และความเครียดออกไปได้ 5. นอนซะแม้ความเครียดจะทำให้นอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทแต่รู้หรือไม่การนอนเป็นทางออกอย่างหนึ่งที่ทำให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนอย่างเต็มที่คนที่มีความเครียดจะนอนหลับยากแต่ไม่ได้หมายความว่าจะหลับไม่ได้ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกถูกกดดันไม่สบายใจวุ่นวายใจกลัววิตกกังวลถูกบีบคั้นทางออกที่ง่ายและได้ผลดีที่สุดนั่นคือการหนีไปนอนซะช่วงแรกอาจจะหลับยากหลับเย็นคิดโน่นนี่วนเวียนอยู่นั่นแหละแต่เอาเข้าจริงร่างกายจะปรับตัวได้เองยิ่งถ้านอนสมาธิควบคู่ไปด้วยรับรองว่าหลับง่ายขึ้นแถมตื่นมาหายเครียดอีกต่างหาก5วิธีนี้เป็นวิธีคลายเครียดที่ง่ายและได้ผลเร็วแถมยังไม่มีผลเสียต่อร่างกายอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้จะมีวิธีไล่เครียดที่ได้ผลแต่การไม่ทำให้ตัวเองเข้าไปสู่ความเครียดเลยน่าจะเป็นทางที่ดีกว่า